แหมใครจะไปคิดคะว่าท่านประธานบริษัทของสยามกินเนียลเอสเตทเนี่ยจะเต้นเก่งซะขนาดนี้ผมเป็นคนธรรมดานะครับทำงานก็ทำเต็มที่เที่ยวก็เที่ยวเต็มที่เลยลาเข้าใจค่ะเลยลาเองเวลาทำงานก็จะทำไม่คุ้มกับค่าจ้างแต่พอตอนเลยลาสนุกเลยลาก็จะปล่อยแบบสุดเวียงเหมือนกันคิดซะว่าปลดปล่อยความเครียดนะคะคุณทุ่มผ่านอะไรมามากคุณพาคินพูดเหมือนรู้ว่าเลยลาผ่านอะไรมาบ้างผมรู้มาจากมีนนะครับมีนก็บอกว่าคุณขอโทษนะครับมีอดีตมีนเขาคงเกลียดและรังเกียจไลลามากเขาถึงเล่าให้คุณฟังคุณมีนไม่รู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนไม่น่าจะมาที่นี่แน่นอนโอ้โหเฮ้ยน้องพี่ขอเลยจะกินโต๊ะดูนะนี่ครับขอบคุณค่ะน่าแปลกนะครับคุณสองคนรู้จักกันแต่ไม่ทักทายกันตั้งแต่แรกเลลาไปทำศัลยกรรมมาค่ะมีนเขาเลยจำไม่ได้อีกอย่างเลลากลัวเขาและจะเพิดออกจากงานถ้าเขารู้ว่าเลลาเป็นใครเลลาไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรเลยจะเป็นต้องรักษางานไว้ค่ะทำไมคุณถึงต้องศัลยกรรมครับเลลาอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะอยากลืมตัวตนที่เลวร้ายในอดีตที่ไม่ได้ตั้งใจทำและไม่อยากทำแต่จะยังไงซะคนเราเรื่องเกิดไม่ได้นี่คะเลยจำเป็นต้องทำเพื่อความอยู่รอดนะคะจะมีกี่คนล่ะคะที่เข้าใจทุกคนที่รู้ก็ต่างสรุปกันทั้งนั้นว่าเลลาเลวเลลาต้องการโอกาสค่ะการทำศัลยกรรมทำให้เลลาได้เป็นพิตตี้ได้มีงานแสดงในวงการแล้วอีกอย่างมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตค่ะที่ทำให้เลลาภูมิใจในตัวเองผมเข้าใจนะครับไม่ว่าใครก็ต้องมีอดีตที่ผิดพลาดคนทุกคนต้องการโอกาสที่จะแก้ไขและพิสูจน์ตัวเองแต่มีนเขาคงไม่คิดแบบนั้นหรอกค่ะพนันได้ว่าเขาคงพูดถึงไลลาในทางที่ไม่ดีแล้วมีนจับคุณได้ตอนไหนไลลาเป็นคนตัดสินใจเดินไปบอกเขาเองนะคะว่าไลลาคือลำพาอดีตเพื่อนที่มหาวิทยาลัยของเขาแต่ยังไงซะไลลาก็จะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนนะคะก็เลยไม่ได้คิดโกรธอะไรถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ทำให้เวลาติดคุกก็ตามมีนเขาเป็นคนรักความถูกต้องนะคะเวลาเข้าใจเวลาทำผิดก็สมควรแล้วค่ะแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้คุณหมดสนุกรอออกมาเถอะครับตอนนี้การระบายความเครียดการร้องไห้ไม่ใช่การเต้นคุณพาคิน
เฮ้ยแค่เสี้ยววินาทีชีวิตเปลี่ยนเมื่อกี้ยังห่างกันอยู่เลยโอ้โหคืนนี้ผับแตกแน่ค่ะคลิปเด็ดเสร็จแล้วจ้ะนารู้สึกดีขึ้นไหมครับขอบคุณมากนะคะคุณพาคินใจดีจังเลยอ่ะไม่ได้รู้จักสนิทสนมอะไรกับใบลาแต่ก็ยังอุตส่าห์เป็นห่วงและปรารถนาดีแต่ผมบอกแล้วผมเข้าใจผมเองก็ตกในสถานะไม่ต่างจากคุณนะเฮ้ยชอบแย่งผัวชาวบ้านนะใช่ไหมมินไม่มีใครมาช่วยกันได้หรอกออกมาดิเดี๋ยวนี้นะอีผู้หญิงฟังกันมินหยุดบ้าได้แล้วมินมินไม่หยุดคนนั่นแหละที่ต้องหยุดปกป้องกันได้แล้วเลิกไปไม่เลิกมินโอ้ตายคุณแกพาคินเจ็บมากไหมคะมีนผัวฉันอย่ามายุ่งมีนมีนหยุดหยุดพ่อเกี่ยวชื่อเสียงตัวเองมาย่ำดีตรงนี้เลยกลับบ้านกับพ่อโอเคเคลียร์เรื่องนี้ให้ดีนะก็จะรอคำตอบ